สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยนะคะประจำวันจันทร์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2561วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์และดิฉันณฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เราเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ที่บอกว่าทั่วโลกจริงๆโศกนาฏกรรมนะฮะก็คงจะต้องแทนคุณโสพลไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับขอลาไปภารกิจก็ดีก็ไม่ต้องรับรู้บางเรื่องบางราวซึ่งไม่ค่อยดีนะมันมีเรื่องทั้งบุคคลทั้งเรื่องมีเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องสัปดาห์นี้ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุดังมากใช่ไหมคอสถานโลกว่าได้นะที่พี่สันใช้คำว่าโศกนาฏกรรมต้องบอกว่าของโลกเลยจริงๆแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเจ้าสัววิชัยเสียชีวิตอยู่ในนั้นด้วยเป็น1 ใน 5ของผู้ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจต่อนอกจากครอบครัวแล้วคือในกลุ่มธุรกิจนะฮะก็เสียหายเยอะการนี้ทั้งที่อังกฤษเองเขาก็เสียใจเพราะว่าเมืองเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นเมืองที่ทำให้เขาโด่งดังขึ้นมาเขาถือได้ว่าทีมเลสเตอร์เนี่ยนะเลสเตอร์ซิตี้คือเข้าไปช่วยพยุงสถานการณ์แล้วก็ทำให้เมืองเขาเนี่ยฟูฟ้าขึ้นมาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอะไรเงี้ยนะแล้วก็ต้องยอมรับว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะมันมีเยอะแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายกระแสนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์ไปในเชิงลบอะไรเงี้ยนะในก็ธรรมดาเขาเรื่องชีวิตคนก็ถือว่าจบบทบาทไปแล้วล่ะใช่แต่มันน่าจะมีอีกลำหนึ่งที่ตกตามมาไอ้ลำเจ็บส่วนตัวอะไรเนี่ยที่พี่น้องนั่งไปด้วยกันอันนั้นลำนั้นน่ะมันก็น่าตกคือไอ้ลำไม่ควรตกนะไอ้ลำหน้าตกไม่ตกอันนั้นเป็นความในใจก็คุณวิชัยนี่ใช้เวลาไม่นานนะก็ขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีนะแรงรายได้สำคัญเร็วมากสำหรับระยะเวลา30 ปีได้ไหมคะประมาณ30 ปีไม่ถึงไวมากเพราะว่ามีเพิ่งหลัง40นะมั้งเพิ่งติดระดับมาว่าไงนะเพิ่งติดระดับไม่กี่ปีหลังแต่ว่าก็ร่ำรวยมาเรื่อยจากธุรกิจเนี่ยร้านค้าปลอดภาษีนะฮะแล้วก็ได้สัมปทานมาโดยที่เหมือนกับผูกขาดนะอันนี้ก็สิ่งที่จะตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลงของค่าย King Power ว่ารุ่น2แถว2แหละรุ่นลูกเนี่ยจะว่ายังไงต่อที่จะมอบเนี่ยนะคะหลังจากนี้ไปก็เป็นเรื่องที่มันชีวิตคนเนี่ยนะฮะมันพอเห็นปั๊บเนี่ยเราไม่จะบอกว่าแสนล้านรวยเป็นแสนล้านหลายแสนล้านแล้วเอาไปไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่ามันพูดถึงความไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงกันเดียวมันไม่แน่นอนชุบลิปตาอะไรไม่แน่นอนแล้วก็คิดว่าเครื่องบินลำนี้ก็ปลอดภัยนะเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เพราะว่ามันผ่านการทดสอบผ่านอะไรกันหลายอย่างแล้วก็ยังมีความใหม่เพราะว่าเพิ่งออกมาเมื่อปี2558เครื่องของอิตาลีใช่ไหมครับของอิตาลีแล้วก็เครื่องเพิ่งได้รับอนุมัติให้ขายในไม่ใช่เครื่องเดียวนะของเครื่องยนต์ด้วยเห็นเครื่องเขามีเครื่องสแปร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ในงานกู้ชีพได้ด้วยแต่ว่าไอ้ตัวใบพัดหลังอ่ะนั่นเป็นเรื่องไม่ทำงานใบพัดหลังมันไม่ทำขึ้นไปแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีเขาบอกมันหมุนเลยหลังจากขึ้นไปเนี่ยไปอีกประมาณ200เมตรเท่านั้นเองแล้วมันก็หมุนแล้วก็นำไปสู่การตกลงที่ลานจอดรถถ้าข้างหลังนี่มันไปเหมือนหางเสือเพราะนั่นไปปุ๊บมันก็ไม่มีทิศทางมันก็หมุนเลยไม่มีทิศทางเลยก็นั่นนะก็มันบอกว่าเพราะฉะนั้นคนเรามันชีวิตไม่แน่นอนนะแล้วอะไรมันเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่ามหาเศรษฐีขนาดไหนเนี่ยนะมันก็ไปได้แป๊บเดียวก็เป็นเรื่องเครื่องเตือนใจสำหรับคนบางคนนะที่โลภโมโทสันนะไม่รู้จักพอแล้วก็ยังคอร์รัปชันยังโกงบ้านกินเมืองก็ขอให้จำนึกไว้บ้างไอ้คนพวกนี้ไม่พอเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันร่ำรวยเนี่ยในทางที่ถูกอย่าไปกดขี่บวยเปลี่ยนคนอื่นเขาไอ้วิธีแบบนี้นะเอารัดเอาเปรียบเขาร่ำรวยแล้วบนความเดือดร้อนคนอื่นเขาเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะร่ำรวยเนี่ยคำร่ำรวยแล้วทุกคนคือมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมคนต้องทำงานนะไม่ทำงานก็เหงาแต่ว่าไอ้เงินที่ได้มาเนี่ยมันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะมันก็ต้องคืนกลับที่สุดแล้วเนี่ยต้องคืนกลับสังคมเพราะว่าเราครอบครัวเราเนี่ยนะครอบครัวเราเนี่ยให้ญาติพี่น้องเลยนะไม่จะไปถึง7ชั่วโคตรนะเราครอบครัวเราก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องลูกนะตายายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็อย่างดีก็ ไปพี่น้องใช่ไหมมันก็แค่นี้มันก็ดูแลกันหมดแล้วเป็นแสนล้านที่เหลือก็ต้องคืนกลับสังคมแล้วก็ต้องคืนกลับในรูปแบบที่ว่าไม่ใช่ทำเงินอย่างทุกวันนี้นะเจ้าสัวไร้ลายนั่งปิดทองไม่หลังพระนะหน้าพระคือถ้าไม่ออกกล้องถ้าไม่เป็นข่าวเลยท่านไม่จ่ายก็ดูอย่างดาราของฮ่องกงใช่ไหมโจเหวินฟ้าอะไรแต่ละพวกนี้คือเขาทำจริงๆเขาไม่ต้องลำบากใครเฉินหลงไงคะบริจาคทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้องค์การการกุศลแม้แต่ลูกยังไม่ให้เลยเรานี่ก็ต้องเลือกไงเรื่ององค์การกุศลหรือว่าที่อยากทำก็คือเรื่อง2เรื่องนะนี่จะคนรวยแล้วก็คิดเห็นคุณวิชัยเห็นคุณวิชัยคิงพาวเวอร์เป็นอย่างนี้นะเราจะคิดได้ว่าเป็นอุทาหรณ์ก็จะทำเนี่ยนั่นมี2อย่างเรื่องการศึกษาเรื่องโรงพยาบาลเท่าที่ทำได้นะถ้าทำการเมืองได้ก็ดีแต่ว่ามันไม่รู้ว่าสมมติว่าการเมืองตอนนี้ถ้าสนับสนุนพรรคการเมืองไหนหรือไม่เป็นพรรคสนับสนุนใครมันไม่มีตัวนะงั้นทำที่มันเห็นผลนี่ว่าก็คือโรงพยาบาลเรื่องโรงเรียนผมเห็นด้วยเรื่องการศึกษาเนี่ยจะต้องปรับปรุงใหม่คุณภาพอะไรต่างๆตั้งแต่เด็กเล็กอนุบาลเลยนะแล้วก็สอนศีลธรรมอะไรที่ดีๆที่สำคัญก็คือคนชราจะได้เตรียมตัวไว้ได้เลยอ๋อเรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะก็คือว่าถ้าเงินเหลือเยอะๆคุณก็เอามาทำเตรียมตัวสำหรับเรื่องพวกนี้จะไม่ให้กับคนที่เขาทุกข์ยากลำบากคนพิการเลยต่างๆเยอะแยะไปคือต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่คุณมีล้นเหลือเนี่ยนะให้ลูกให้หลานถ้าเผื่อมันไม่รู้จักดูแลเนี่ยไม่กี่ชั่วอายุหรอกก็หมดได้คือในประวัติศาสตร์ก็มีมาเยอะแล้วแค่อีกรุ่นลูกรุ่นหลานหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือฝากเป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันกับเจ้าสัวทั้งหลายที่ติดอันดับ1 ใน 10อะไรทั้งหลายของประเทศอ่ะนะฮะให้หันมามองว่าบ้านเมืองเราจะอยู่ยังไงเพราะที่ช่องว่างระหว่างเศรษฐีกับคนจนเนี่ยมันห่างกันขึ้นทุกทีแล้วทั้งโลกนะไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะประเทศไทยเขาบอกทรัพย์สินมันไปกระจุกตัวอยู่กับเศรษฐีไม่กี่ตระกูลของโลกนี้ก็เขาบอกว่าไอ้นี่ประมาณ37%นะเข้าศึกษาแต่ยังไม่ได้มาออกมาเป็นทางการนะคือ GDP ประมาณ37%นะอยู่ที่ตระกูลเจ้าสัวได้5-6ตระกูลเองนะมันก็เฉลี่ยไปใน37%เนี่ยเหรอ37%นะแล้วคนละ70 ล้านแต่ว่าเจ้าสัวเนี่ยครองไปแล้วประมาณ37%ก็ดูนะครับว่าบางคนในตัดใจ1,000 ล้านเนี่ยนะผมว่าได้โรงเรียนแล้วได้โรงพยาบาลแห่งนะก็ใช้ชื่อคุณนามสกุลคุณเดี๋ยวไม่ต้องใช้ชื่อเลยใช้นามสกุลก็ได้ใช่ไหมก็เป็นอนุสรณ์ไปก็คือมอบให้ไปโครงการฟัน1,000 ล้านนี่ไม่เท่าไหร่อย่างเรานี่เกิดมาหลายชาติไม่รู้จะได้เปล่านะแต่วันนี้เขาชาติเดียวนะเขามีครับตัดใจเตียดไปเลยนะแล้วก็ให้คนที่จิตใจดีพิสูจน์มาแล้วว่าจิตใจดีอย่าเอาพวกสร้างภาพนะแล้วเราเห็นในเวลาเชิญอย่างในรัฐบาลชวนคนมาช่วยงานเชิญตรงนู้นตรงนี้นะมาเป็นนู่นเป็นนี่ในรัฐบาลนะส่วนมากว่าของปลอมคือพวกการตลาดพวกอะไรจะอาจจะประชาสัมพันธ์ดีหน้าตาดีนะชื่อเสียงดีแต่ว่าประวัติการทำงานมันไม่ใช่พวกของปลอมพวกอะไรนะสร้างภาพเยอะนะนั่นเนี่ยเวลาจะเอาคนมาดูต้องบางทีเขาไม่ต้องไปชื่อเสียงมากหรอกแต่เขาพิสูจน์ได้ว่าในพื้นเพเขาในพื้นที่เขาเนี่ยคนชาวบ้านยอมรับว่าคนนี้เป็นคนดีจริงให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์ดีกว่าคนดีที่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวไงก็พอหมดจากเรื่องเศร้าแล้วก็เรื่องดังอีกเรื่องแค่เพลงเดียวแค่ชื่อเพลงเดียวมันสั่นสะเทือนไปถึงรัฐบาลไปทั่ววงการได้ประเทศกูมีเห็นก็บอกคนก็ไปดูเป็น10 กว่าล้านวิวนี่เพิ่งขึ้น YouTube นานหรือยังไม่นานเมื่อ16 ล้านแล้วใช่อาทิตย์ที่แล้วคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทั้งเชิงบวกเชิงลบแล้วก็ตอนนี้กำลังได้ข่าวว่าเตรียมหมายจับนะซึ่งทางตำรวจก็บอกว่าจำเป็นเพราะว่าหลายเรื่องที่มันผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เรื่องคอมพิวเตอร์เลยคือผมคิดว่าเป็นเสรีภาพเรื่องนี้เห็นด้วยนะแต่สิ่งที่ออกมาเนี่ยในเรื่องของถ้อยคำหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันน่าจะมีสุนทรีมากกว่านี้หยาบคายใช่ไหมอะไรต่างๆและที่สำคัญไอ้ภาพประกอบเป็นวีอะไรเนี่ยไอ้การที่ไปรื้อฟื้นฝอยไอ้คนรุ่นนี้ที่ร้องทั้งหมดเนี่ย40 กว่าปี42 ปีของ42-43 ปีของเหตุการณ์6 ตุลาคือไม่ควรที่จะเอาเข้ามาอยู่ในภาพ12 ปีโอ้42 ปีเถอะใช่ เพราะคนรุ่นนี้เนี่ยอายุยังไม่เท่าไหร่ที่เราล้อกันไม่ทันแต่คุณไปเอาภาพพวกนี้เอาเรื่องของเนี่ยคนที่ถูกแขวนคอถูกตีคือไปตอกย้ำตรงนี้คือผมอยู่มันไม่ควรอ่ะไม่ควรอยู่ใกล้เหตุการณ์นะใน6ตุลาแล้วก็คือก่อนตั้งแต่ปี16 14ตุลาผมก็เป็นแนวร่วมแบบห่างๆแถวหลังนะสุดนู่นน่ะดูอยู่ท้ายเวทีนู่นน่ะพอ6ตุลาเข้าใกล้มานิดหนึ่งก็อยู่กลางๆหน้าบนเวทีพวกคนเดือนตุลาที่เขาอ้างว่าเป็นคนเดือนตุลาอยู่หน้าเวทีหมดแล้วนะค่ะพวกนี้ก็คือแหมสมัยนี้ไอดอลแต่เมื่อก่อนก็เฮ้ยเป็นผู้นำนะที่ให้การยอมรับถามว่า6 ตุลาเจ็บปวดไหมเหตุการณ์นั้นเจ็บปวดมากผมนี่ร้องไห้นะเป็นนักข่าวนะเป็นนักข่าวไม่อยากเห็นไม่อยากให้เกิดนักข่าวหนังสือพิมพ์ไปเล็บไตแล้วก็ถามว่าแค้นไหมแค้นเจ็บปวดนะร้องไห้เห็นคนบริสุทธิ์เนี่ยถูกฆ่าแบบโหดเลยแต่ว่าไอความรู้สึกที่เห็นภาพเหตุการณ์ทั้ง14ตุลาทั้ง6ตุลาเนี่ยนะที่เห็นผู้คนล้มตายเนี่ยคนที่มีอุดมการณ์บริสุทธิ์นะวีรชนแล้วก็เทียบกับคนที่อยู่เนี่ยก็บอกไอคนที่อยู่แล้วมันไปรับใช้นักการเมืองนะอ้างว่าเป็นคนเดือนตุลานะแล้วมันไม่อายหรอวะมันเป็นอุดมการณ์แต่มันไปรับใช้เขาแล้วมันรวยขึ้นอ่ะมีรถยุโรปมีบ้านแพงๆเนี่ยแล้วจะมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องความเป็นธรรมมันคิดไปถึงไอ้เรื่อง6ตุลาที่มาอ้างกันเนี่ยมันคิดถึงพี่น้องที่ตายไปไหมวีรชนที่ตายไปไหมนะถึงวันนั้นเนี่ยเจอวันนั้นแล้วมันต้องต่อสู้ด้วยความเป็นธรรมให้ความด้วยความถูกต้องและความเป็นธรรมอุดมการณ์ต้องไม่เปลี่ยนเลยไปรับใช้นักการเมืองที่โกงบ้านโกงเมืองอ่ะแล้วกระล่อนมาแบบโอ้ยคนเดือนตุลาไปดูเลยมันรวยเขายืมมือทุนมาเปลี่ยนแปลงการปกครองโธ่แล้วมันเปลี่ยนได้ไหมทุเรศแต่ตัวเองเรื่องร่ำมารวยกันไปร่ำรวยเป็นกลุ่มคือเราไม่ว่าหรอกความร่ำรวยนะแต่คุณร่ำรวยเพราะคุณเนี่ยไปรับใช้เขาเป็นขี้ข้าเขาเนี่ยไอ้อุดมการณ์6ตุลา14ตุลามันหายไปไหนคุณจะมาก้างเดือนตุลาเลยบางคนไปอยากโอ้โหเล่นไม่ได้การเมืองไม่ได้ที่โง่กว่าก็ไปเจ็บปวดอยู่ต่างประเทศบางคนก็ติดคุกมันก็มีทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวมันอีฝ่ายรวยเสวยสุขแต่เพื่อนบางคนนี่แม่งอดอยากลำบากนะต้องยิ้วถุงชีบางคนก็มือไม้สั่นไปอยู่ต่างประเทศไม่มีคนเลี้ยงดูไม่มีคนให้ตังค์มันก็มีสองกลุ่มเห็นไหมกลับไปสู่พื้นฐานเนี่ยที่ประเทศกูมีนะไม่เป็นไรกูก็พอนั่นนะพ่อโมคนที่จะพูดถึงคือแต่เรารับพ่อขุนรามคำแหงแต่ว่าที่อาจารย์รับไม่ได้เรื่องคำหยาบคายไม่ใช่แล้วเรื่องที่เอาภาพตรงนี้มาถ้าเป็นลูกหลานเราที่ในอดีตมันผ่านไปแล้วเนี่ยคือคุณเอามาเหมือนเอามาประจานภาพเหล่านี้คือเขาไม่ควรถึงแม้จะเป็นภาพจำลองนะเป็นหุ่นเป็นอะไรก็ตามแต่การเอามาทำแบบนี้เนี่ยมันหยาบคายเกินไปคือรับไม่ได้จริงๆกับการเอาภาพพวกนี้ออกมาออกแบบนั้นความเหมาะสมความไม่ควรนะใช่แล้วมันสร้างความรุนแรงปลุกกระแสต้องการจะให้เกิดอะไรก็ตามแต่มันเป็นตัวอย่างอันหนึ่งก็คือว่านี่ยังไม่ทันเลือกตั้งเพิ่งเริ่มต้นต้องการจะโจมตีรัฐบาลเอาเลยล่อกันไปเลยเดี๋ยวมันไปเอาโคตรเก้าประวิตรประยุทธ์ป้อมเปิ่มป๊อกอะไรก็เอากันไปเลยตอนนั้นถ้าคุณแน่จริงนะคุณก็ว่าไปที่รัฐบาลที่ตัวก็เลยแต่คุณไปเอาคนอื่นมากระทบเพื่อจะสร้างเรื่องให้คนเกลียดชังโดยที่มันไม่ใช่เรื่องนั้นเลยเรื่องมันผ่านมาเป็นเยอะแยะใช่ที่มันคนละประวัติศาสตร์กับปัจจุบันไปเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนบอกว่าไอ้คนรุ่นนี้หรือเปล่าเอาความแค้นเนี่ยมาใส่ให้กับพวกนี้ให้กับเพลงกับคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมาเป็นการปลุกระดมว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของท่านประยุทธ์ที่อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปกระสันอยากจะเป็นต่อคุณจะได้เจอมากกว่านี้อีกหลายเท่านี่แค่เริ่มนี่คือคำเตือนนะแต่คุณยังไม่เชื่อนะยังอยากจะขี่เสือต่อเนี่ยรับรองคุณลงไม่ดีแน่นอนไม่เชื่อเถอะคือเป็นแล้วไม่ว่าหรอกแต่เป็นอย่าง5ปีเนี่ยอีกวันคุณก็ไม่ควรจะกลับมาเป็นโอ้ยมันเห็นอยู่แล้วมันพิสูจน์แล้วอย่าไปโกหกว่าทำนู่นทำนี่เยอะแยะนะไม่ได้โกหกอะคุณก็เชื่อของคุณว่าคุณทำนู่นทำนี่เยอะแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เห็นแล้วเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันเห็นชัดว่ามันแย่ลงนะการเมืองก็แย่ลงสังคมก็เสื่อมลงคนมันจะตายไม่สักอย่างปฏิรูประบบราชการก็ไม่ทำคือเราไม่ว่าเราถ้าก็ทำดีนะแล้วไอ้แก๊งพวกนี้จะมาไอ้นั่นนะจะมีคนปกป้องจะถามว่าถ้าไอ้แก๊งพวกนี้ขึ้นมาแล้วคุณไม่มีผลงานเนี่ยใครจะปกป้องคุณกองทัพเอาอยู่เหรอมันพิสูจน์กี่ครั้งแล้วกองทัพถึงเวลาเนี่ยประชาชนลุกขึ้นแล้วคุณก็เอาไม่อยู่ก็วันนี้คนก็ไปร้องแล้วให้สอบสวนในGT 200 ว่าใครเกี่ยวข้องบ้างคือเขาเนี่ยคุณอย่าคิดว่าคุณใช้อำนาจมานะฮะมากดขี่แล้วก็ทุกคนจะต้องสยบยอมพอถึงวันหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเปิดโปงออกมาใช่ไหมไม่ว่าเรื่องเรือออกรถถังเรือดำน้ำอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอย่าคิดว่ามันจะถูกเหยียบไว้ได้อะนะก็กรณีบิ๊กป้อมไงคะที่ปฏิเสธไม่รู้จักกับสองนักการเมืองของทหารของจีนสองทหารนายทหารของจีนแล้วเป็นไงมันมีภาพปรากฏแล้วมันโชว์ให้เห็นชัดเจนไม่พอนะยังอยู่กันอีกแล้วยังอยู่กันอีกเขากำลังย้อนไปที่จีนนะมาตกลงไอ้ที่ถูกจับเนี่ยว่าเรื่องอะไรบ้างขายอาวุธกับใครบ้างลงประเด็นยิบย่อยลงไปเลยอันนี้มันเป็นเรื่องใต้น้ำที่เขากำลังค้นหาอยู่มีสำนักข่าวหลายสำนักที่เขาไปขุดคุยอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยซื้ออะไรกับขายโดยเฉพาะในไทยเนี่ยมีอะไรบ้างจะมาที่รับเรื่องคอมมิชชั่นเงินทอนอะไรกับใครต่อใครไปรถถัง VT4 นะเรือดำน้ำ 13,500 ล้านอ้างไม่รู้จักเลยนะฮะพอแกมาย้ำในปั๊บเนี่ยนะฮะมันย้อนไปถึงนาฬิกาเลยนะนาฬิกาคุณก็บอกว่าง่ายๆนะของเพื่อนยืมเพื่อนมาคืนไปหมดแล้วแล้วนี่บอกไม่รู้จักพอมาปั๊บในหลักฐานมันย้อนไปถึงไอ้นั่นเลยนะย้อนไปนาฬิกาเลยก็ถึงบอกว่าเวรกรรมเนี่ยมันมีแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าคำสาบานเนี่ยนะอย่าคิดว่าพูดเล่นสิ่งที่คุณให้สัตย์ปฏิญาณอีตอนที่คุณเข้าไปรับตำแหน่งอ่ะคุณจะซื่อสัตย์จงรักภักดีแล้วคุณจะปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตยุติธรรมเนี่ยจริงเหล่านี้คุณอย่าพูดไปพล่อยเพราะว่าเวลาถึงเวลาแล้วนะมันกลับมาเอาคืนเร็วด้วยนะจะบอกให้ก็จะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงอันหนึ่งนะเรื่องภาษาเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วเราเนี่ยบางทีพวกมีชื่อเสียงหน่อยก็จะแอคอาร์ใช้อย่างนี้คือโปรโมตตัวเองใช้คำหยาบๆไปผมพูดไปแล้วแต่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีคุณกลับให้ศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะใช้คำหยาบคายแล้วคุณยังให้รางวัลเขาได้ยังไงแปลว่าเป็นคนนี้เป็นศิลปินแห่งชาติผมไม่เข้าใจนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องตอบคำถามก็พูดไปเลยนะคือเป็นสไตล์เขาเข้าใจรูปแบบเขาแต่มันควรในวงน้ำจันได้คุณไม่ได้ออกมาออกสื่ออาจารย์เฉลิมชัยใช่ไหมใช่แล้วสื่อเนี่ยบางช่องเนี่ยเอามาออกทั้งดุนเลยหยาบคลายๆเนี่ยเอามาออกด้วยคือเขาก็เป็นคนสไตล์นั้นเราไม่ว่าแต่ว่ามันให้แคบหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเยาวชนนั้นก่อนนั้นคุณก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้คือพูดง่ายๆคุณเป็นที่ชื่นชมของคนรุ่นใหม่หรือว่ามีแฟนคลับของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางตัวการให้สัมภาษณ์ความเหมาะสมอ่ะบางทีก็ต้องคือเด็กเล็กเนี่ยมันเอาอย่างแล้วไปห้ามมันไม่ได้พ่อแม่สั่งสอนก็บอกดูดีนะก็เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมาจากสื่อดูนี่เขาจบด็อกเตอร์เห็นไหมนะเขาเป็นศิลปินแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมให้รางวัลเขาแล้วยังไม่ว่าอะไรเลยมันกลายเป็นค่านิยมนี่ก็เลยใช้กันหมดเลยไอ้ประเทศไอ้กูมีก็ใช้กันแบบนี้ใช้แบบนี้โอ้โหแต่แรปเนี่ยอันเนี้ยเขาให้เหตุผลว่าคำหยาบเนี่ยคือเขามาต้นกำเนิดของแรปเตอร์มันมาจากอเมริกาแล้วแรปเตอร์อเมริกาเนี่ยเขามักจะทิ้งท้ายประโยชน์ด้วยคำหยาบคายคือมันเป็นต้นฉบับมาแบบนี้เฮ้ยมันก็ไปอยู่อเมริกาแต่มันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยไม่ใช่ใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่แบบคุณต้องปรับบ้างไม่ใช่คุณยกมาทั้งดุนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือเราพูดไปเนี่ยเราไม่ได้ไปโจมตีกับใครโดยเฉพาะตัวบุคคลแต่เราคิดว่าคนที่เป็นตัวอย่างของสังคมเนี่ยไม่ควรจะทำให้มันยิ่งไปกันใหญ่มันคนละไม้คนละมือนะช่วยกันดูแลคือสังคมเนี่ยนะในโลกนี้มันเสื่อมลงเรื่อยๆแต่ว่าให้มันช้าหน่อยนะมันไปเร่งกระตุ้นมันนะเร่งเร้าปลุกเร้ามันเสื่อมไปนะแล้วถ้ามีคนที่มีตระหนักถึงเยาวชนเนี่ยก็จะดีเดี๋ยวนี้เยาวชนไม่มีใครไปสั่งไปสอนก็เลยนะคือพ่อแม่เนี่ยสั่งสอนไม่ไหวหรอกแต่ว่าสังคมต้องช่วยเขาก็ดูไปจากสังคมใช่ไหมเขาดูมาจากยูทูบดูอะไรเดี๋ยวนี้เขาเอาไปจากสื่อตรงนั้นน่ะมันหาดูได้ง่ายด้วยคือเด็กแค่มีอินเทอร์เน็ตมี iPad มีโทรศัพท์เขาก็สามารถเปิดดูได้โดยที่ผู้ใหญ่บางทีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามปรามได้เพราะไม่รู้ว่าเขาเปิดเวลาไหนบ้างเพราะมันอิสระเสรี24ชั่วโมงแล้วเราก็ไม่ได้จำกัดการเข้าถึงสื่อของเด็กด้วยนะคะว่าเด็กอายุแค่นี้ควรจะดูอะไรแบบเนี้ยมันไม่มีการจำกัด6 ขวบ 7 ขวบเข้าโรงเรียนเนี่ยมีมือถือส่วนตัวกันแล้วเขาสามารถจะกดดูอะไรพ่อแม่ไม่รู้เลยก็จะไปดูล่ะหลายคนที่ไปบอกว่าเด็กอายุ10 ขวบ 7-8 ขวบเนี่ยดูหนังโป๊กันแล้วอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็เรียนแบบอะไรต่างๆเคยมีเรื่องเหล่านี้เป็นคดีเป็นเรื่องอะไรต่างๆเด็กบอกว่าถามไปทำมาจากไหนเอามาบอกว่าดูจากใน ในเนี้ยในสื่อโซเชียลเนี่ยละที่เขาเห็นเขาเข้าถึงง่ายมากเลยเพราะอย่างนี้จะทำยังไงกันที่เราพูดเนี่ยเราห่วงเรื่องสังคมตอนนี้ก็เอากันใหญ่เลยประเทศครูมีเขาก็บอกว่าเอาทำไมไม่บอกกูมีอดีตนายก2 คนขี้โกงบ้านโกงเมืองแล้วหนีไปทำไมไม่เอาเรื่องพวกนั้นมาพูดโกงข้าวเป็นแสนล้านไม่รับผิดชอบเปิดตูดนี้ไปถ้าคุณจะพูดในระดับประเทศมันต้องเอาให้หมดมันต้องครอบคลุมมุมนิดเดียวคุณเอามุมที่มันก็กว้างทั้งหมดทั้งประเทศคุณแยกมุมดูคุณเลือกมุมอ่ะพี่นายใจทำให้มาแล้วคุณออกมาเคลื่อนไหวนี่คุณรับตังค์ใครป่ะก็ตั้งข้อสังเกตไงแล้วปัญหาว่าประเทศไม่เคยไปทำร้ายใครแผ่นดินนี้ทุกคนต้องยอมรับบอกคุณอาศัยประเทศนี้อยู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณเกิดมาบนแผ่นดินบนประเทศนี้คุณอย่าเอาคำว่าประเทศเนี่ยไปด่าว่าไปใช้คำแบบนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่หลายคนก็บอกรับไม่ได้ว่าการไปดูถูกประเทศตัวเองไม่จะเป็นอุดมการณ์นะฮะอย่าไปทำเป็นเลือกข้างนะฮะเพราะว่าไอ้ความถูกเนี่ยมันไม่มีพวกสีขาวสีดำเนี่ยมันแยกกันไม่มีพวกไม่มีรัฐที่การเมืองเลยนะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยโอ้ยเผด็จการต่อต้านเผด็จการเฮ้ยตอนทักษิณเนี่ยมันเผด็จการหรือเปล่าแล้วมันไม่ออกพวกนี้หายหัวไปไหนหมดหรือบอกใช้ค่าประชาธิปไตยให้พวกนี้โง่นะใครบอกว่าผมอย่างนี้เนี่ยมันเชื่อผมไหมผมรักประชาธิปไตยแล้วผมเนี่ยประชาธิปไตยแล้วเบื้องหลังไปผมไปทำอย่างอื่นเนี่ยนะมันจะเชื่อผมคือไม่ใช่เลยใครอ้างว่าประชาธิปไตยหน่อยแล้วไปโอ้โหไปเชิดชูไปนู่นไปนี่ความรักชาติมันไม่ใช่ผมมาที่นี่ผมเพื่อชาติเพราะทักษิณเนี่ยต้องเป็นพรรคการเมืองต้องเป็นรัฐมนตรีระบอบทักษิณเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะก็โดนคดีโดนอะไรเรื่องเยอะแยะใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าไประบบรัฐสภาไปจะรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จนะเอาสวไปโอ้ทุกอย่างเนี่ยแล้วทำไมพวกนี้มันหายหัวไปไหนหรือแบบนี้ไม่ว่ากันที่ถือว่าประชาธิปไตยเผด็จการรัฐสภาก็เป็นไปได้ทำได้มันไม่ใช่เขาทำมาแล้วไงเขาทำมาแล้วกฎหมายอะไรที่จะไอ้กฎหมายดีแล้วถ้าไม่ลุกขึ้นไปผ่านไปแล้วตี 2 ตี 3นี่เราลักหลับนี่เราโทษกรรมสุดซอยนั่นแหละอย่างเงี้ยทำไมไม่ออกมาล่ะหรือว่าไม่รู้แล้วไม่รู้บอกทักษิณดีเพราะว่าคนตุลาเนี่ยไปเป็นขี้ข้ารักใช้ทักษิณก็เลยโอ้ยเขาดีนะเฮ้ยพวกนี้มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะมันขึ้นอยู่กับการสมัยก่อนนี่มันดีอย่างนะมันไม่มีคือเผด็จการเนี่ยคือทหารอย่างเดียวมันไม่มีนักการเมืองพวกปล้นพวกกะล่อนพวก18มงกุฎเข้ามาเป็นนักการเมืองนะแล้วมาหลอกชาวบ้านมันไม่มีมันมีก็เผด็จการสู้กันซะก่อนสนุกใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโหตายแล้วมีแบบทักษิณอ้างตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าเห็นไหมเลือกตั้งนายชี้มาเอาเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้ที่ก็เลือกได้หัวหน้าพรรคคนนี้เพราะพรรคคาดการณ์ว่าจะต้องถูกยุบไอ้ที่หัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคเนี่ยถ้าโดนยุบพรรคเนี่ยนะก็เลยเหลือประธานยุทธศาสตร์เขาก็เลยต้องแยกเอาประธานยุทธศาสตร์ออกมาก็ถึงยอมไงแต่มาพอประธานยุทธศาสตร์เนี่ยก็อาจจะไปสวมหัวไปอยู่พรรคอื่นอะไรต่ออะไรพันอยู่ไอ้นี่ไม่ว่าเกมอ่ะเป็นเกมอะไรก็ว่าไปไม่เป็นไรแต่อย่างอื่นเนี่ยอย่างที่บอกไงว่าตรงไหนที่เรียกว่าเป็นน้ำใจยงวิ่งแลดไปฮ่องกงเนี่ยจะไปถามเขาเอาใครดีใครจะลงดีคนนั้นคนนี้จะไปขอตำแหน่งกันนู่นต้องไปถึงนู่นแล้วอย่างนี้มันครอบงำไหมมันก็ชัดเจนเพราะนั้นกกต.ก็ต้องทำงานของเขาประชาธิปไตยคนรุ่นใหม่เนี่ยมันพวกประชาธิปไตยฟันไม่ผุพวกสมองตื้อนะถ้ามันจะสู้เพื่อส่วนรวมจริงๆเนี่ยมันต้องไม่เว้นเราไม่ต่อต้านเลยเราไม่จะไปโจมตีเขานะที่จะต่อต้านรัฐบาลทหารต่อต้านระบบเผด็จการต่อต้านไม่ให้พลเอกประยุทธ์กลับมาใหม่เพราะมันก็เป็นความคิดเหมือนประชาชนทั่วไปที่ไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์กลับมาโดยส่วนใหญ่เขามีมาแล้วเนี่ยมากกว่า 50% นี่ดามากกว่า 50% แต่ไม่ใช่ว่ายังไงก็ได้นะประยุทธ์ไม่มาแต่ว่าทักษิณมาไม่มาไม่รู้แต่ว่าทักษิณต้องมาอะไรแบบนี้นะพรรคเพื่อไทยต้องมาอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นการตีความหรือมุมมองนะคะพูดถึงเรื่องสถานการณ์การเมืองแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้านิดาโพเขาบอกเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีการถามคำถามนี้และผลปรากฏออกมาว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่ซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้โคก่อนหน้านี้โอ้โหถล่มทลายว่าอยากจะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าเกิน50% กว่าขึ้นมาแล้วว่าไม่อยากให้เป็นแล้วเพราะดูจากการบริหารงานเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันสักครู่นะคะไปกันที่ผู้สนับสนุนรายการของเราในช่วงแรกนี้กับสาหร่ายเกลียวทองเบสนะคะเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทานควบคู่กับอาหารหลักให้ครบ5 หมู่และออกกำลัง กายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะพิเศษเฉพาะแฟนๆรายการชวนคิดชวนคุยที่โทรเข้ามาในรายการ15สายแรกเท่านั้นนะคะจากปกติขวดละ530บาทคุณจะได้รับโปรโมชั่นซื้อไปในราคา5ขวด 2,000 บาทเท่านั้นหรือพิเศษยิ่งไปกว่านั้นถ้าซื้อ12ขวดก็จะเหลือเพียงแค่ 4,200 บาทจากปกติ 6,360 บาทค่ะโทรมาที่เบอร์นะคะ0824469009 0860042882 จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเอาละค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูสถานการณ์การเมืองวันนี้ครม.สัญจรด้วยนะคะพะเยาเชียงรายเดี๋ยวมาดูกันค่ะติดตามกันช่วงหน้าค่ะ